สวัสดีค่ะจันมามาอีกแล้วนะคะจันมามาอีกแล้วทั้งไทยทั้งลาวด้วยค่ะปนกันเบิดละเนาะจะได้เข้าใจกันหมดนะคะเพิ่นน่ะเสียงเพิ่นเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นแล้วก็ขี่รถมาเฮ็ดงานขนาดมาแบบคือมาสายจักหน่อยอยู่เด้นยังบ่มีไผมาเปิดประตูคือเก่าว่าไปกระจมคือเก่าล่ะพี่น้องเออเขาเปิดตอนใดก็เฮ็ดตอนนั้นเนาะสิมีข่าวดีจันมาดีใจมากจนถึงมื้อนี้เลยเมื่อวานนี่ได้คุยกับท่านครูบาแต่บ่ออกสื่อเด้อครูบาสำนักสงฆ์บ้านบงใต้นะคะจันมาก็นั่งสมาธินั่งภาวนานั่งภาวนาว่าถ้าลูกมีบุญอีหลีก็ขอให้เจอท่านครูบาท่านนี่แล้วก็อยากเจอหลายอยากคุยเว้าหลายอยากเว้าซื่อๆนี่ล่ะบ่ได้อยากเอาหยังน้ําเพิ่นดอกบ่ได้เอาเงินเอาท้องน้ําเพิ่นดอกว่าซั่นว่าขออยากได้เจอซื่อๆนี่แหละเพราะว่าอันหมู่พวกน้ํากันกลับไปเจอท่านแล้วเนาะแต่จันมาอยู่เมืองอเมริกาสิไปเจอท่านจังได๋เนาะเพราะว่าจันมาก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานนําอันวัดเพิ่นคือกันเนาะว่าซั่นเด้จันมาว่าน่ะวันนี้ก็เลยอ่ะเมสเสจขอความไปเพราะว่าเห็นยังฮู้บ่เพราะว่าอันใน Facebook ท่านขึ้นติ้งขึ้นมาเอ้าก็เลยว่าเอ้าอันนี้วัดอันคล้ายๆวัดสำนักสงฆ์บ้านบงใต้ซื่อนี่นะเห็นแป๊บๆอืมซื่อนี่ได้ยินแป๊บๆว่าสั่นว่านี่ก็เลยลองแอดไปแอดเบิ่งกันหน้าว่าสั่นได้เว้าในใจเจ้าของแอดเบิ่งกันหน้าแล้วก็แอดเบิ่งแอดเบิ่งจักข้าวหนึ่งแม่พี่น้องติ๊งขึ้นมาโห้ยซื่นใจความคิดเจ้าของนั้นแล่นไปแล้วล่ะบ่แม่นดอกบ่แม่นดอกอาจสิเป็นอาจสิเป็นสิทธิ์หลังกุฏิเพิ่นตอบให้ดอกว่าซั่นว่าเพิ่นบ่ตอบเฮาดอกเพิ่นนั่นดังปานนั้นแล้วว่าซั่นว่าบัดนี้ก็เลยอันจันมานี่เขียนก่อนนมัสการเจ้าค่าพระคุณท่านว่าซั่นเด้จันมาเขียนจังซี่เด้จันมาเป็นคนสกลนครเจ้าค่าแต่อาศัยอยู่ในอเมริกาชื่อจันมาสมิธว่าซั่นเด้ตื่นใจตื่นอยู่เด้นี่ขนาดว่าว่ายังตื่นเต้นใจเต้นตึกตักตึกตักเอ้ยเพิ่นสิตอบมาจังไดน้อซั่นว่าเพิ่นสิตอบมาจังไดน้อก็เลยว่ามิดซับบัดนี่ไอ้ตัวหมุนตัวไอ้หมุนที่เป็นกล้องติ๊มๆนั่นมันบ่มีมิดซับบัดนี่บัดนี้แหละหมุนขึ้นมาติ๊งขึ้นมาอีกโอ้ยใจซื่นเพิ่นตอบว่าจังไดฮู้บ่พี่น้องเพิ่นตอบว่าเจริญสุขสวัสดีว่าซั่นโอ้ยอันนี้เป็นคำพระตัวนี้ว่าซั่นว่าจันมาว่านานๆทีที่หลวงปู่จะได้เข้ามาที่ช่องข้อความว่าซั่นว่าขอให้มีสุขกายสบายใจเด้อร่ำรวยเพิ่นว่าจังซี่แม้โอ้ยใจในซื่นขึ้นมาจันมาก็ตอบไปจันมาตอบไปจังไหนเนาะเดี๋ยวก่อนจำคำของเจ้าของบ่ได้จันมาก็ดีใจหลายนะบ่คิดว่าท่านสิตอบมาว่าซั่นว่าตอบไปจังซี่ได้โอ้ดีใจหลายสาธุดีใจหลายอันบ่คิดว่าท่านสิตอบขอความมาว่าซั่นว่าตอนนี้ยังดีใจอยู่ว่าซั่นเด้เพิ่นก็เลยเจริญพรบุญหลายสายยาวจ้าจันมาก็เลยบอกว่าอันสิบอกว่าอันขอบคุณกับบ่แม่นเด้จันมาก็ยังบอกว่าเจ้าค่ะว่าซั่นเด้จะสิตอบจังได๋ตอบว่าเจ้าค่ะว่าซั่นว่าบัดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเจริญพรเจริญพรบุญหลายสายยาวจ้านี่เว้าไปแล้วเนาะสาธุดีแล้วจังหวัดเดียวกันเพิ่นว่าจังซี่แม่พี่น้องสาธุดีแล้วจังหวัดเดียวกันว่าซั่นมันนี่ก็เลยว่าเจ้าค่ะว่าซั่นว่าตอบอย่างเดียวเด้ของเจ้าของนะวันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่า
ขอให้ธุรกิจการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองเด้อคุณเขียนจังสีแม่ก็เลยแบบบาดคือกันได้กันว่าคือกันกับได้เว้าได้สัมผัสคําเว้าความอ่อนโยนอ่อนไหวแล้วก็หนักแน่นคําที่หนักแน่นแต่เป็นคําที่อ่อนโยนน่ะฟังแล้วอ่อนไหวตามน่ะพี่น้องมีความรู้สึกว่าจังสีมีความรู้สึกว่าศรัทธาน่ะก็เลยว่าสาธุเจ้าค่ะว่าสันจดไว้ในย่านอ่านผิดคำเพิ่นแต่คำเจ้าของน่ะบ่เป็นหยังดอกคำเจ้าของก็มีแต่สาธุเจ้าค่ะแล้วก็เจ้าค่ะอย่างเดียวแหละทั้งนี้แล้วก็บัดนี้ก็เลยสาธุเจ้าค่ะว่าสันจันมาเว้าบัดนี้ก็เลยว่าขอให้ร่ำรวยพูนพลผลพูนทวีมั่งมีมั่งมีสุขเด้อเพิ่นว่าจันมากะสาธุเจ้าค่ะจันว่าวันนี้เพิ่นก็เขียนว่าหลวงปู่ขออนุญาตก่อนเด้อว่าสันเด้เพิ่นพิมพ์เด้จันมากะมีแต่สาธุเจ้าค่ะพิมพ์ต่อไปอีกตอนนี้โยมมารับตอนนี้โยมมารับไปกิจนิมนต์แล้วนานๆที่จะได้เข้ามาในข้อความเด้อเพิ่นว่าจันมากับเจ้าค่ะว่าซั่นว่าเจ้าค่ะแล้วนานแล้วก็จบเลยเด้จันมาน่ะนานแล้วก็จบเลยบัดนี้มานี่โอ้ยว่าซั่นว่าทางนี้ลืมขอไลเซนส์ว่าซั่นว่าอยากได้ไลเซนส์มั้ยล่ะก็เลยเขียนไปอีกเขียนไปอันท่านเจ้าค่ะว่าสันจันมาเขียนไปมัวแต่ตื่นเต้นมัวแต่ดีใจบ่ได้คิดถึงหยังเลยอันโยมขอไล่เส้นแน่เจ้าค่ะสั่นนี่ก็เลยจิตใจกันยังตึกเคยเป็นบ่เคยเป็นบ่ในการที่รอข้อความน่ะเคยเป็นบ่กับเหมือนกับหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็ท่านที่เฮาศรัทธาน่ะเพิ่นสิตอบจังไดจะมีการผิดหวังหรือดีใจหรือว่าพอปานกลางหั่นนะพี่น้องเคยบ่นั่นแหละก็เลยเออแค่ได้คุยก็สมหวังแล้วแค่ได้สัมผัสข้อความก็สมหวังแล้วจะมาคิดจังซี่พี่น้องน่ะบ่คิดเกินเลยไปกว่านั้นว่าสิได้หรือบ่ได้ลายเส้นน่ะบ่คิดเลยแหละแต่ว่าความอยากได้เฮาอยากได้มันบ่ล่ะแต่ว่าการคิดที่ว่าเพิ่นสิให้หรือบ่ให้แค่นั้นล่ะวันนี้กันนานเด้พี่น้องจนมันลืมไปเลยเด้ลืมไปเลยบัดนี้ก็เลยอันสักพักนึงก็เออไปตอบคอมเมนต์ของเจ้าของนะก็เลยปังขึ้นมาบอกว่าลายเซ็นเดี๋ยวใกล้ถึงวันจะพิจารณาให้เพิ่นวางสิแม่พี่น้องจนมาเนี่ยโอ้ยโล่งใจแบบว่าท่านยังตอบหลายเซนอยู่ได้นี่มันตื่นเต้นไหมใกล้ถึงวันจะพิจารณาให้ว่าฉันว่าโอ้ยพี่น้องละไล่เส้นเดี๋ยวใกล้ถึงวันจะพิจารณาให้เด้อเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยจนว่านี่ใจสิละลายถ้าสดีว่าดิสิซ้ำใดขนาดเขียนยังเขียนตอบบ่เป็นอยู่พี่น้องกันมานั่นน่ะเฮ้ยก็เลยแบบเอ้ยจักสิว่าแนวใดกันมากับถึงเวลาเข้างานแล้วพี่น้องเหลืออีก4นาทีก็สิเข้างานแล้วก็สิอัดให้มันถึง10นาทีอดเอาก็สิได้แบบว่าได้เว้าอีกนะก็เลยมีญาติโยมหลายไปรับท่านไปกิจนิมนต์เนาะเดี๋ยวก็เจิมรถเดี๋ยวก็ขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวก็ไปรับฉันเพนสัญญังเนาะพูดถึงก็ได้เนาะไปวัดนั้นวัดนี้นะฉันเพนน่ะนะรับไปวัดนั้นวัดนี้นั่นล่ะเพราะว่าเอาบ้านเฮาไปเอาไว้อยู่บ้านที่รองรับกับมันก็บ่สมควรเนาะแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยรองรับพระรองรับ
ลูกศิษย์ลูกหาของพระเนี่ยเราสามารถนิมนต์ท่านมาที่บ้านเราได้เพราะว่าวัดมันไกลก็คือมันบ่อำนวยความสะดวกให้กับพระเนาะก็เลยก็ต้องรับพระเข้าไปลานหาในก็ได้เด้อยู่นี่น่ะจันมาก็จบเพียงแค่นี้เนาะจันมาสิเข้าไปเฮ็ดงานแล้วขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนเพจ FC ของจันมาจงถูกหวยร่ำรวยในเดือนนี้เด้อจ้าวันที่1พฤศจิกายนเด้อสาธุ